มึงรู้ไหมกูเกิดอยู่ที่หมู่บ้านหลังเล็กๆแม่งไฟฟ้าก็ไม่มีนานๆกูเห็นรถผ่านหน้าบ้านกูคันกูชอบวาดรูปเด็กๆกูไม่รู้หรอกว่าการวาดรูปนั้นแม่งจะรวยได้กูไม่รู้เรื่องแต่กูชอบกูไม่เคยเปลี่ยนแปลงในการที่จะทำอย่างนี้เมื่อเด็กนั้นกูจึงมุ่งมั่นว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยคือกูชอบที่สุดแล้วได้เงินหรือไม่ได้เงินกูไม่สนกูวาดรูปอย่างเงี้ยกูจะเป็นรับจ้างทุกที่อยู่ได้หรือไม่ได้กูไม่รู้นั่นคือเมื่อเด็กโลกไม่กว้างแต่มีความรักและมุ่งมั่นเริ่มจากการตื่นที่จะเรียนรู้และไม่เบี่ยงเบนและเปลี่ยนแปลงเมื่อกูย้ายไปอยู่ในเมืองโลกกูกว้างขึ้นมีไฟฟ้ามีโรงหนังมีคัทเอาท์มีอะไรขึ้นมากูเริ่มมีหนังสืออะไรให้กูดูเยอะแยะไปหมดกูเริ่มเรียนรู้กูเป็นนักศึกษากูเป็นนักการศึกษานักสตัดดี้เพราะกูปรารถนาความรวยกูจึงสตัดดี้ความรวยกูอยากเหนือกว่าคนอื่นที่มันเหนือกว่าพ่อแม่กูมันเป็นความกดดันเมื่อกูเป็นเด็กพ่อแม่กูยากจนข้างบ้านแม่งเหยียดหยามกูดังนั้นกูเติบโตขึ้นมาจากความคิดในการวิเคราะห์ชีวิตของผู้อื่นทำไมชีวิตมันแตกต่างทำไมมีรวยแล้วมีจนทำไมทำไมบ้านกูจนจังไปบ้านนั้นแม่งกินดีจังมึงอยู่ในโลกของมนุษย์นี้มนุษย์มันมีชนชั้นมากมายมนุษย์มันมีรูปแบบแผนของการวางชีวิตของมันแตกต่างแต่มนุษย์กระจอกอย่างกูที่มาจากสังคมกระจอกที่สุดแต่กูวาดรูปเก่งมึงคิดว่ากูจะยิ่งใหญ่ได้ยังไงต่อให้กูวาดรูปเก่งกว่ากูเดี๋ยวนี้หมื่นล้านเท่าแต่กูไม่เรียนรู้อะไรเลยมึงว่ากูจะมีความสำเร็จเหรอมึงเข้าใจยังดังนั้นสิ่งที่กูเรียนมากที่สุดยิ่งกว่าการวาดรูปก็คือการเรียนรู้สิ่งที่กูไม่รู้ถ้ามึงอยากเป็นศิลปินใหญ่ที่สุดในประเทศมึงมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สมควรจะทำให้มึงต้องฝึกฝนและเรียนรู้มีตัวอย่างของศิลปินในประเทศไทยที่มึงเรียนรู้ใครบ้างที่เก่งที่สุดแล้วมึงศึกษามันแยกมันออกเป็นชิ้นๆว่าสิ่งใดที่เป็นองค์ประกอบทำให้มันยิ่งใหญ่ได้สิ่งใดที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้มันไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่มึงคิดหรือสูงสุดที่น่าจะเป็นได้มึงขาดอะไรศิลปินคนนั้นขาดอะไรก่อนตายจะต้องสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติในระดับโลกให้ได้สู้ฝรั่งที่กูไปดูมาทุกที่กูต้องการเพราะกูต้องการดังไงมีชื่อเสียงกูต้องเสียสละก่อนกูต้องทุกข์ก่อนกูไม่ต้องการรวยเดี๋ยวนี้แต่กูจะรวยข้างหน้าเห็นไหมเสียสละก่อนแล้วเดี๋ยวมึงรวยแน่ดังนั้นจึงมาสร้างวัดหลวงขุนกูสร้างในอายุ42แล้วมึงเห็นยังว่ากูแน่42กูมีเงินมาสร้างวัดแล้วเห็นไหมเพราะการเตรียมการเพื่อรวยวันนี้จึงไม่รับเงินใครไม่รับบริจาคใครมึงเห็นป่ะว่าแม่งกูเงินกูล้วนๆดังนั้นนี่คือสิ่งที่คิดแต่เด็กแต่ถ้ามึงมาคิดเอาตอนมึงอายุ45แล้วมึงส้นตีนดังนั้นคนที่คิดการใหญ่ที่เหนือกว่ามนุษย์ผู้อื่นจึงคิดแต่เด็กมึงจำไว้เลยไม่มีฟุกมึงจำใส่กะโหลกมึงเลยคนที่มีวิสัยทัศน์แต่เด็กจึงประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อมึงคิดเห็นวิเคราะห์แล้วจึงอยากเมื่ออยากจึงมีความมุ่งมั่นเมื่อมีความมุ่งมั่นจึงสร้างปัจจุพลังแห่งความมุ่งมั่นโดยเอาความตายของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่รู้จักธรรมะหรอกแต่มึงรู้ไหมเมื่อมึงเพียรมากมึงรู้ไหมนั่นคือธรรมะที่สอนให้รู้จักดีชั่วด้วยอัตโนมัติเพราะมึงบุกมากมึงจึงพบปัญหามากมึงจึงแก้ปัญหามากมันจึงเป็นธรรมชาติที่สอนมึงนั่นคือธรรมะคนลุยมากคนบอบช้ำมากคนนั้นมีธรรมะมากมีทางเดียวที่กูเลือกไม่มีทางอื่นไม่มีทางของพ่อแม่กูไม่มีทางของเพื่อนกูไม่มีทางของครูบาอาจารย์กูมีทางเดียวคือทางของกูตายก็ได้แต่ขอทางของกูไม่ใช่ทางพ่อกูแม่กูทางของกูเองชีวิตของกูเองมึงรู้ไหมกูวาดชีวิตกูทั้งหมดกูไม่เคยเพ้อเจ้อเรื่องสวรรค์กูไม่เคยเพ้อเจ้อว่าแม่งจะมีใครเนรมิตกูได้กูเนี่ยคือผู้เนรมิตตัวกูเองกูคือความจริงกูคือความจริงที่ทำความจริงของกูให้ปรากฏด้วยตัวกูเองและมนุษย์ทุกคนทำได้